14 กุมภาพันธ์ในวันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบช่อไหนไม่รู้อย่าเอาให้ใครเอาคลิปนี้เป็นคลิป EP 9แล้วนะครับผมก็ลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมและก็ลุยกันเลยสวัสดีครับผมมาสเตอร์ทาลัมพุอีกเช่นเคยครับผมในวันนี้แหละครับก็จะมาทำคลิปใน EP 9แล้วครับผมวันนี้ครับก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำดอกกุหลาบกระดาษสีนะครับผมซึ่งมาสเตอร์ลัมพุเนี่ยบ้านของมาสเตอร์ลัมพุเนี่ยครับไม่มีดอกกุหลาบเลย oh, no. ก็เปิดความคิดใหม่ให้สร้างเป็นดอกกุหลาบแทนนะครับผมซึ่งวัสดุเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่อยากจะชมคลิปแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมซึ่งวัสดุที่เตรียมมาทั้งหมดทั้งมวลนี่แล้วครับผมก็มีกระดาษขอวัสดุก่อนนะครับผม1กระดาษสีครับผมส่วนใหญ่แล้วที่จะทำดอกกุหลาบนี่เป็นสีแดง2ครับคือกระดาษสีเขียวอีกครับผมก็เป็นกระดาษสีแต่ว่าเป็นกระดาษอะไรไม่รู้นะครับผมต่อมาเป็นอุปกรณ์ครับผมคือเทปใส1ครับเทปใสจริงๆการทำดอกกุหลาบกระดาษนั้นเนี่ยครับก็ต้องใช้กาวด้วยนะครับผมหลอดครับต่อมาครับกรรไกรครับผมนี่ครับกรรไกรคือดอกกุหลาบที่ทดลองทำก่อนทำคลิปครับผมมาเริ่มทำกันเลยโดยการพับกระดาษสีที่เป็นสีแดงเนี่ยแหละครับพับไปครับกลีบกุหลาบในลักษณะแบบนี้ครับผมเริ่มทำกันเลยครับโดยการหมุนครับนี่ครับผมได้ออกมาเป็นลักษณะต่อมาครับใช้หลอดซุกเข้าไปแล้วก็ติดกับกาวเทปใสนะครับผมถ้าจะใช้กาวก็ได้นะครับผมนี่ครับสมบูรณ์แบบแต่ไม่แบบสมบูรณ์ครับผมโอ้มันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ครับแล้วจากนั้นก็เอามาพับมาพับกันเลยครับพับเหมือนกับดอกกุหลาบเนี่ยแหละครับตัดในฉากนี้ครับผมนี่ครับที่มันมีรอยตัดอยู่ครับผมแล้วจากนั้นก็กางครับ A few moments later เอาล่ะครับก็เสร็จแล้วกับดอกไม้ดอกกุหลาบดอกครับผมตรงนี้มีเศษหลอดอยู่ครับก็ตัดมันออกแล้วก็ติดด้วยใบไม้ครับผมทุกคนน่าจะรู้วิธีทำใบไม้แล้วนะครับผมนี่สมบูรณ์แบบนี่ดอกกุหลาบ2ดอกครับก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วช่องเนี้ยครับจะเป็นช่องผมยังไม่ปังเท่าไหร่นะครับผมแต่ฝากดูคลิปทุกคลิปใน playlist inventor ครับหรือ DIY นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้และก็แชร์ช่องนี้ให้กับคนอื่นที่ยังไม่รู้จักผมนะครับและขอบอกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลบนโลกใบนี้ครับหรือเทศกาลสากลที่มีชื่อว่าเทศกาลวาเลนไทน์อยากจะเอาดอกกุหลาบเนี่ยไปให้ใครไปให้แฟนไปให้อะไรครับแต่ว่า
สถานะผมโสดนะครับผมอยากจะให้ใครไม่รู้นะครับผมก็ประดิษฐ์ไว้เพื่อลงคลิป YouTube นะครับผมไม่ได้ประดิษฐ์ไว้เพื่อให้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.